บผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ10-15ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะเกิดความพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทำให้ต้องพึ่งพาญาติทำให้ญาติหลายคนเกิดความเครียดวิตกกังวลไม่กล้าปฏิบัติต่อผู้ป่วยดังนั้นหน่วยงานสัญญกรรมประสาทจึงได้จัดเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลแก่ญาติเพื่อเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและสามารถนำความรู้ไปดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้การให้อาหารผสมทางสายให้อาหารอุปกรณ์แก้วใส่น้ำสะอาด 50-100cc ยาหลังอาหารถ้ามีถ้าเป็นยาเม็ดให้บดให้ละเอียดเหยื่อใส่อาหารเหลวอาหารผสมจำนวน 150-300cc อุ่นอาหารให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องกระบอกสำหรับใส่อาหารขนาด 50cc สำลีชุบน้ำต้มสุก2ก้อนขั้นตอนการปฏิบัติแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งเมื่อจะให้อาหารผู้ป่วยทุกครั้งโดยเรียกชื่อผู้ป่วยและบอกให้ผู้ป่วยว่ากำลังจะให้อาหารในรายที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือมีหลอดคอผู้ดูแลต้องดูดเสมหะให้ผู้ป่วยก่อนการให้อาหารทุกครั้งจัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนศีรษะสูงอย่างน้อย45องศาผู้ดูแลล้างมือให้สะอาดพร้อมเช็ดมือให้แห้งจับปลายสายให้อาหารขึ้นมาดึงสายที่หักพับไว้ออกจากนั้นหักพับสายยางด้วยมือไว้เพื่อไม่ให้อาหารที่เหลือค้างในกระเพาะอาหารย้อนออกมาเช็ดรอบๆปลายสายยางให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกที่เตรียมไว้ทดสอบว่าสายยางให้อาหารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่โดยนำกระบอกให้อาหารผสมใส่แกนให้เรียบร้อยต่อเข้ากับสายให้อาหารผสมค่อยๆดึงแกนในกระบอกให้อาหารเบาๆเพื่อทดสอบดูว่ามีอาหารเก่าเหลือค้างอยู่หรือไม่ถ้ามีไหลย้อนออกมาแสดงว่าสายอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าดูดแล้วไม่ได้อาหารเก่าออกมาให้ปลดกระบอกให้อาหารออกจากสายให้อาหารเมื่อปลดกระบอกให้อาหารออกจากสายให้อาหารแล้วให้ดึงแกนในของกระบอกให้อาหารเพื่อใส่ลง 5-10cc โดยดึงแกนใส่ลิงใส่ลง 5-10cc นำสายยางให้อาหารต่อเข้ากับกระบอกให้อาหารที่ใส่ลงเตรียมไว้ดันลมที่อยู่ในกระบอกอาหารพร้อมกับแนบหูของผู้ดูแลที่บริเวณลิ้นปี่ของผู้ป่วยเพื่อฟังเสียงลมที่ผ่านเข้าบริเวณลิ้นปี่ในกรณีที่มีหูฟังให้ใช้หูฟังจากนั้นต่อสายให้อาหารเข้ากับกระบอกให้อาหารพร้อมทั้งพับสายให้อาหารไว้ถือกระบอกให้อาหารให้สูงจากท้องของผู้ป่วยประมาณ1ฟุตเทอาหารผสมที่เตรียมไว้ในภาชนะลงในกระบอกให้อาหารปล่อยสายที่หักพับไว้เพื่อให้อาหารผสมไหลลงตามสายยางให้อาหารเมื่ออาหารที่อยู่ในกระบอกอาหารไหลลงจนเหลืออาหารในกระบอกประมาณ 5-10cc ให้ใช้มือหักสายให้อาหารไว้ก่อนจากนั้นเทอาหารที่เหลือใส่ลงในกระบอกให้อาหารเมื่อให้อาหารผสมจนใกล้หมดหากสายยางให้อาหารก่อนอาหารจะไหลจนลงหมดกระบอกในรายที่มียาหลังอาหารให้บดยาพร้อมละลายน้ำเสร็จเตรียมไว้ก่อนเทยาที่เตรียมไว้ลงในกระบอกให้อาหารจากนั้นปล่อยสายยางที่หักพับไว้เพื่อให้ยาไหลลงได้เทน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระบอกให้อาหารประมาณ 50cc เพื่อไล่อาหารผสมหรือยาที่ค้างตามสายให้อาหารไม่ให้ค้างสายเมื่อน้ำหมดจากกระบอกให้อาหารให้ใช้มือหักพับสายให้อาหารหยิบสำลีชุบน้ำต้มสุกก้อนที่2มาเช็ดรอบๆปลายสายยางให้อาหารจากนั้นพับปลายสายยางให้อาหารพับเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
หลังให้อาหารผสมให้ผู้ป่วยนั่งในท่าศีรษะสูงประมาณ 30-60 นาที